การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะครับผมใครที่ชอบกินชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมนะฮะจะได้ไอเดียในการทำอาหารนะครับมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับในแบบฉบับของกูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหรือเมนูหวานเนี่ยครบถ้วนหมดเลยครับวันนี้กูรูของเรามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแต่เรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าวันนี้เป็นตัว C ค่ะคือ Candied Fruitก็คือผลไม้กระป๋องเดี๋ยวนี้คุณแบบล็อกหลบหลายทีแล้วนะทำไมอ่ะผมติดตามรายการอยู่นะตอนนั้นตัว M คุณก็มามิกบ้างตัว C คุณไม่แบบแคทกินแมวอ่ะแคนตาลูปเอ้าอยากกินลำไยลำไยคุณก็ลำไยสิคือจริงๆมันเป็นผลไม้กระป๋องแบบไหนก็ได้ตามที่คุณมีอันนี้คืออยากให้มันเป็นอะไรที่มันวาไรตี้แล้วกว้างๆไงแล้วต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสำหรับผลไม้กระป๋องนะครับก็คือผลไม้แปรรูปที่อยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทนั่นเองนะครับข้อดีคืออะไรนะฮะก็คือสามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็มีความสะดวกในการรับประทานด้วยผลไม้กระป๋องนะคะยังเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยค่ะแล้ววันนี้ผลไม้กระป๋องที่เราเลือกใช้กันคือลำไยกระป๋องนั่นเองค่ะคุณขาซึ่งวันนี้นะครับเชฟประจวบเชฟกูรูของเรานะครับก็จะนำลำไยกระป๋องเนี่ยมารังสรรค์เป็น2เมนูแสนอร่อยนะครับนั่นก็คือเมนูเครปเย็นไส้วุ้นลำไยกระป๋องนะครับและอีกหนึ่งเมนูก็คือวุ้นลำไยเฉาก๊วยหวานเย็นครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะฮะต้องติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปชมอาจารย์นิ่งศักดิ์เนี่ยพาไปชิมเมนูเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับเชฟบอกว่าเชฟจะทำเมนูของหวานใช่อ่ะเชฟคะเราจะทำอะไรกันคะตอนนี้ก็จะเป็นเครปเย็นนะฮะใส่วุ้นลำไยยังมีอีกหนึ่งเมนูนะจากวุ้นลำไยกระป๋องสุดอร่อยสูตรนี้เชฟเอามาทำเป็นเฉาก๊วยหวานเย็นครับข้างๆนานาตอนนี้เป็นกูรูของเราค่ะคุณผู้ชมจะเป็นใครไปไม่ได้เนาะเป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟคะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟจะทำเมนูของหวานใช่ตอนนี้ก็จะเป็นเครปเย็นนะฮะใส่วุ้นลำไยเพราะว่าโจทย์วันนี้ของเราเป็นผลไม้กระป๋องเชฟก็เลยผลไม้กระป๋องมาทำเป็นวุ้นค่ะเราแต่งได้ถึง2เมนูเลยคุณคะขั้นตอนการทำต้องเริ่มจากอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาแป้งก่อนฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้ที่เราเลือกใช้คุณผู้ชมค่ะนี่นะใช้เป็นปลากบค่ะที่บ้านไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยคุณสังเกตง่ายๆแถบสีเขียวตรงนี้มีรูปกบและ TFM นะคะข้อดีของเขาเนี่ยเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีค่ะคุณเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญที่สุดนะไม่วุ่นวายเพราะว่าไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเชฟขาการใส่ของแห้งลงไปแบบนี้ตัวน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดด้วยใช่ไหมถูกต้องคุณขาวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเหมาะมากขวดเดียวจะทอดหรือผัดก็ได้สกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระวันนี้ไม่ได้เอามาทอดและผัดนะวันนี้เอามาทำเครปจ้าเราในขั้นแรกเราก็คนแป้งกับน้ำมันให้เข้ากันวันนี้เป็นไข่ไก่สีฟองนะจ๊ะเราใช้เบอร์หนึ่งใส่ลงไปนะหมดเลยนะทีเดียวนะน้ำมันใส่กับแป้งลงไปทีนี้เราใส่ของเหลวไปซึ่งมันอาจจะทำงานยากนะเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกับเรานวดแป้งของวานิลาซอสกินวานิลานะใช่นะครับโอเคค่ะเนี่ยตัวเครปถ้าเป็นสูตรต่างประเทศเนาะส่วนมากก็จะใส่เป็นนมใช่ไหมคะใช่นมใช่แต่วันนี้คุณเครปของเชฟเนี่ยเชฟบอกว่าใช้อัมพวากะทิ 100% ได้เหมือนกันขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองคุณผู้
ู้ชมค่ะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเชฟแนะนำว่าแป้งจะเนียนเนื้อจะนุ่มถ้าคุณพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมาจี่แป้งหลังจากที่เราพักแล้วเวลาจี่เนี่ยไขมันคือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะมีไว้นิดนึงเนี่ยนะคะตัวเครปของเราก็จะไม่ติดตัวกระทะของเรานั่นเองเตรียมแปรงซิลิโคนหรือแปรงทนความร้อนไว้เนาะแล้วก็ชามเล็กๆ1ใบน้ำมันรำข้าวตรามรกตเหมือนเดิมอันนี้เอาไว้สำหรับป้องกันการติดของเครปเรานะคะเทคนิคนี้นะคะเมื่อกี้เชฟบอกกระทะเนี่ยทาน้ำมันนิดนึงก่อนแล้วก็คนแบบนี้ค่ะเชฟก็ทุกครั้งที่เราจะละเลงเนี่ยต้องคนเพราะว่าแป้งมันอาจจะนอนที่อยู่ก้นครับหลังจากกระทะที่เราทาน้ำมันเคลือบพอให้ติดบางๆเราก็จะละเลงแป้งลงไปเราก็จะไล่ตามแป้งที่มันจะละเลงไปถ้าเราไปดักหน้าเขามันจะเป็นแป้งที่มันขาดช่วงสังเกตยังไงว่าแป้งเริ่มสุกแล้วคือเราจะสังเกตตรงริมของแป้งเนี่ยมันจะมีสีมันก็บราวๆหรือสีน้ำตาลหรือสีเข้มๆอันนั้นนะคือแป้งลักษณะที่ว่าสุกจากข้างนอกแล้วก็มาข้างในนี่ข้างในนี่มันค่อนข้างจะหนากว่าเขาคือเราก็จะต้องดูว่าเกือบทั่วแล้วเราจะพลิกกลับอ่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณขาคุณจะเห็นว่านานาเตรียมถุงขุ่นเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะคะหั่นไว้ระหว่างเวลาเราเรียงซ้อนแป้งเครปของเราที่ได้แล้วเนี่ยเราเอาเจ้าถุงพลาสติกขุ่นเนี่ยค่ะวางชั้นต่อชั้นเพื่อไม่ให้เขาติดกันแล้วเวลาหยิบใช้งานจะได้หยิบง่ายอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคเวลาคุณใช้เครปจริงๆเนาะหลังจากที่เครปของเราได้ที่แล้วสังเกต คือขอบเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่เมื่อกี้เชฟบอกโอเคได้แบบนี้แล้วก็ฟลิปกลับไปใช่ไหมคะวิธีเราก็จะใช้อย่างนี้เลยโอ้โหได้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็พักให้เย็นมาทำวุ้นกันครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่บ้านใช้มานานๆค่ะคุณผงวุ้นตรานางเงือกข้อดีของเขาคือละลายดีไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วหลายคนกังวลใจอุ้ยต้มวุ้นกลัวจังจะไม่เซ็ตหรือเปล่าคุณดูตามเราสองคนวันนี้นะรับรองการทำวุ้นของคุณจะทำง่ายขึ้นเยอะมากขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งตั้งไฟเอาภาชนะที่คุณจะใช้ต้มเอาวุ้นมาใส่ผงวุ้นลงไปหนึ่งช้อนชาคุณสูตรนี้เป็นช้อนชาครึ่งนะจ๊ะจากนั้นน้ำตาลทรายใช่ไหมคะเชฟขาน้ำตาลทรายผงวุ้นใส่เข้าไปด้วยกันแล้วนะแต่ก็มือให้เชฟสุดหล่อครับเคล็ดลับการทำวุ้นของพวกเรายังไม่ตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเชฟกระซิบเมื่อสักครู่บอกว่าวิธีนี้ง่ายครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวตั้งไฟคุณแม่จะชอบบอกว่าให้ตั้งไฟจนวุ้นดูหัวจัดๆตรงกลางใช่ไหมคะเชฟใช่ครับวิธีการเดียวกันใช่ไหมใช่ครับถูกต้องแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยแม่ชอบบอกว่าให้ใส่ลงไปสุดท้ายเพราะถ้าใส่ก่อนผลไม้จะทรงไม่สวยใช่เข้ากันเสร็จปุ๊บตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและนี่เนื้อลำไยกระป๋องค่ะเราแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เชฟให้หนูโรยลงไปบนนี้เลยไหมก็ได้พอจะได้เซตตัวฮะโอเคอันนี้เราก็น้ำตาลละลายดีแล้วได้ค่ะเชฟค่ะแล้วก็ตั้งเตาระหว่างตั้งเตาแล้วก็ยังคนต่อเนื่องเพราะว่าส่วนผสมหวานถ้าไม่คนต่อเนื่องอ่ะเขาจะไหม้หลังจากเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทลงมาในพิมพ์อันนี้เราวางมัน2ชั้นแบบนี้เพื่อการยกง่ายใช่เพราะถ้าเรายกอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อนก็ร้อนลำบากแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วหลังจากได้เสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิตรงเนี้ยจนกระทั่งวุ้นเขาเริ่มเย็นก่อนแล้วเราค่อยแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นการยืดอายุตู้เย็นของคุณด้วยนะโอเคเดือดแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบกำลังค่อยๆใส่วุ้นที่เราต้มจนเดือดแล้วเนี่ยลงไปบนลำไยเมื่อสักครู่นาเรียงลำไยเป็นชิ้นๆๆๆๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะเชฟขาเดี๋ยวอันนี้จะวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องให้เย็นตัวก่อนแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นอีกครั้งนึงโอเคพอเย็นจัดๆแล้วออกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมาเสิร์ฟเครปกันค่ะครับเครปของเราทิ้งไว้จนเย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมเย็นๆแล้วก็วุ้นของเราที่หั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะคะวุ้นลำไยตอนนี้เชฟกำลังจะแต่งหน้านะคะใส่ไส้โอเคบีบวิปครีมลงไปตรงกลางนะคะวิปปิ้งครีมตามด้วยวุ้นลำไยของเรานะโอเคโอ้โหเยอะเลยชิ้นนี้ต้องกิน2คนกินคนเดียวลำบากแล้วโอเคก็จะมีลำไยได้สิเนื้อลำไยลงไปด้วยจากนั้นก็มีสีสันของผลไม้เพิ่มเนื้อส้มลงไปด้วยค่ะโอ้โห
หวานเปรี้ยวๆเนาะจากนั้นเราก็จะพับเป็นเครปไส้แน่นของจริงเอาเลยเขาเน้นๆน่ะแบบเซียนของหวานมาเองจากนั้นเนี่ยนะคะอยากให้คนรู้ว่าข้างในมีอะไรหนูขออนุญาตเพิ่มเติมหน้าให้เชฟไอศกรีมลูกโตๆนะคุณขาไอศกรีมวานิลา1ลูกอย่างนี้จากนั้นเพิ่มข้างๆนิดนึงอยากให้คนรู้ว่าเนี่ยวุ้นลำไยสุดอร่อยของเชฟประจวบนะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่ามันคือวุ้นลำไยเพิ่มเนื้อลำไยไปหน่อยนึงให้คนรู้เลยว่าเนี่ยอร่อยส้มค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสะระแหน่นะคะแล้วปัจจุบันเขาคิดกันมากๆเลยค่ะเชฟค่ะเด็กๆ เดี๋ยวนี้ชอบดอกไม้ทานได้วางดอกไม้นะคะเมนูแรกเครปเย็นไส้วุ้นลำไยกระป๋องของเชฟประจวบนิรังสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาคุณผู้ชมค่ะจากเมื่อสักครู่ที่ทำเครปเย็นกับวุ้นลำไยเจ้าวุ้นลำไยตัวเดิมนะคุณเราเปลี่ยนวิธีการหั่นก็ได้วุ้นลำไยหน้าตาน่ากินไม่แพ้กันด้วยเชฟบอกว่าจากสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมได้วางตัดเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวก่อนแล้วก็หั่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคนี่คือการหั่นสามเหลี่ยมนะนี่หั่นง่ายมากเลยจากวุ้นลำไยสูตรเมื่อสักครู่คุณเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมชิ้นโตขึ้นคุณเชฟเนี่ยนะคะจะเอาวุ้นลำไยหั่นชิ้นโตๆแบบนี้ค่ะมารับประทานคู่กับเฉาก๊วยแล้วก็ใส่นมเย็นเข้าไป wow. คุณจะเปลี่ยนจากนมเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชาไทยหรือจะเป็นน้ำสมุนไพรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะอันนี้หั่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะครับจะดูเป็นแฟนซีแฟนซีถ้าเกิดว่าสูตรนี้ใช่ไหมคะอยากได้สีสันเพิ่มคุณหยดสีผสมอาหารลงไปเพิ่มตอนทำวุ้นก็ได้วุ้นหลากสีเช่นกันค่ะปัจจุบันนะเด็กๆอ่ะที่เด็กกว่าพวกเราสัก10ปีอ่ะเชฟเขาชอบกินหวานเย็นกันใช่ไหมคะแต่เขาจะเอาน้ำแข็งไว้ข้างล่างใส่น้ำแข็งข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเชฟโรยส่วนผสมของคุณเชฟไว้ข้างบนนะน้ำแข็งทำเองได้ทำเองนะปัจจุบันทำไม่ยากมีพิมพ์น้ำแข็งน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้จากนั้นวันนี้คุณเชฟมีเฉาก๊วยมีนมแล้วก็มีลำไยกับวุ้นลำไยใช่ไหมคะครับเอาสิสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มาอกยอดโอเคนะเนื้อลำไยค่ะเชฟค่ะง่ายไหมคุณกิจกรรมในบ้านคุณมีวุ้นคุณมีชาวกล้วยคุณมีเยลลี่แบบไหนคุณใส่ได้เลยอุ้ยเมนูง่ายมากอ่ะแล้วก็น่ากินมากชงนมเย็นให้รสจัดขึ้นนิดนึงค่ะเวลาโดนน้ำแข็งแล้วเนี่ยนะคะเขาจะพอดีโอเคเพิ่มความน่ารับประทานนะคะคุณจะใส่เป็นช่อสะระแหน่วางลงไปแบบนี้ก็ได้เอานะฮะเห็นนะคะคุณผู้ชมคะ2เมนูอย่างเครปเย็นไส้วุ้นลำไยกระป๋องกับวุ้นลำไยเฉาก๊วยหวานเย็นจากฟู้ดดิกชันนารีของเราตัว C นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครลองเอาสูตรไปทดลองทำอร่อยมากอร่อยน้อยพิมพ์บอกกันหน่อยนะยังมีเมนูอื่นๆจากวัตถุดิบผลไม้กระป๋องอีกหลายเมนูค่ะคุณผู้ชมรอติดตามชมนะคะแต่วันนี้ขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยที่มาช่วยทำเมนูแสนอร่อย2เมนูนี้นะคะตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีที่น่าสนใจใครที่ชอบขนมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และฟรุตามิน่าของเราเรามีขนมอะไรมาฝากติดตามชมสักครู่เดียวค่ะวันนี้อลังการงานสร้างมากๆนะครับฟรุตเค้กทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับอยู่บนโต๊ะนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่มีฟรุตเค้กรสแรกเลยก็คือรสต้นตำรับวันนี้ผมมี7รสชาตินะครับก
ูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้อลังการงานสร้างมากๆนะครับฟรุตเค้กทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับอยู่บนโต๊ะนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่มีฟรุตเค้กรสแรกเลยก็คือรสต้นตำรับวันนี้ผมมี7รสชาตินะครับจากวันแรกที่พ่อเรากับแม่เราเนี่ยอบฟรุตเค้กแล้วก็เอาฟรุตเค้กห่อพลาสติกฟิล์มแล้วก็ใส่ไปสนีส่งอ่ะจนวันนี้ที่เรามีเครื่องสุญญากาศติวทุกอย่างเราใช่ของทุกอย่างเราตรวจสอบสเปคได้สุดยอดทั้งหมดใช่ครับแล้วทุกคนแบบเอากล่องแดงเอากล่องขาวเอาแบบเดิมผมละภูมิใจเราสองคนเป็นหนึ่งในแอดมินที่ใช้ที่ตอบคำถามลูกค้ากันแล้วพอเห็นเสร็จรู้สึกว่าพี่ชอบมากพี่อร่อยมากพี่แฮปปี้มากเนื้อเค้กอยู่ไหนคะมีแต่ผลไม้โอ้โหอะไรแบบนี้มันภูมิใจขอบพระคุณมากครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับขอตอบแทนทุกคนนะครับนี่คือฟรุตเค้กรวมทั้ง7รสชาติเลยเพราะว่าไหนก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้มากๆแล้วอันนี้ถือว่าแบบมาโชว์ของเลยเป็นแคตตาล็อกเลยคุณผู้ชมจิ้มได้เลยอยากได้รสไหนใครยังไม่เคยลองแบบไหนวันนี้มาลองดูนะครับแล้วลองสั่งไปชิมกันช่วงสิ้นปีนี้จะได้ไม่พลาดครับอ่ะกล่องที่1 นะคะกล่องแดงในตำนานของเรากล่องนู้นฟรุตเค้กต้นตำรับที่หลายคนชอบแซวกันว่าฟรุตเค้กกล่องแดงฟรุตเค้กกล่องแดงแล้วมันเป็นตำนานจริงค่ะคุณคะเนื่องจาก1ราคาไม่แพง2อร่อยเนื้อผลไม้เยอะมากกว่าเนื้อเค้ก3ฉ่ำมากเราเชื่อว่าฟรุตเค้กในประเทศไทย1ใน3เนี่ยนะคะที่อร่อยที่สุดเนี่ยต้องมีฟรุตามิน่ากล่องแดงเนี้ยติดยอดผมให้1ใน2อีกอันนึงเป็นหวานธรรมชาติของฟรุตามิน่าเช่นกันใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทีละตัวเลยละกันนะคุณผู้ชมนะตัวแรกอย่างที่เจเจ้บอกเลยฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับผลไม้เนี่ยจะเป็นผลไม้แห้งกับผลไม้เชื่อมครับบ่มตามสูตรพิเศษจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆเนาะแล้วก็มีหอมดำนิดนึงใครที่ชอบความเข้มข้นความฉ่ำของฟรุตเค้กเนี่ยผมแนะนำเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆขายดีตลอดการครับตัวต่อไปเป็น English Fruit Cake นะคะขายดีมากใช่ครับตัวนี้นี่นะคะหอมชาใช่ครับชาสไตล์อังกฤษนะครับจะมีชาคาโมไมล์กับชาเออร์เกรย์ดูไฮโซมากเวลาทานจะได้กลิ่นหอมของชาอ่อนๆ นะแล้วมันมีความฉ่ำของผลไม้อยู่นะครับแนะนำเลยใครที่แบบชอบกลิ่นชาจางๆทานคู่กับเครื่องดื่มแบบเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะ Golden Fruit Cake ของเราเนี่ยตัวนี้อร่อยมากๆเหมือนกันเป็นฟรุตเค้กทรงกล่องนะคะมีตัวนี้ด้วยค่ะ Mix Fruit Sauce นะคะเปรี้ยวๆหวานๆและผลไม้เป็นผลไม้สีทองใช่ครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของตัว Golden Fruit Cake นะครับคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคัดเลือกผลไม้สีเหลืองทองออกมาจะมีความหวานความเปรี้ยวของเขาลงตัวมากๆแล้วเวลาบ่มเนี่ยมันจะบ่มแบบสุดพิเศษเนาะกลิ่นจะออกแนว Tropical ผลไม้รวมอ่ะแล้วไม่หวานมากครับคุณผู้ชมครับเวลาทานจะฟินมากๆเลยนะครับตัวต่อไปเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นฟรุตเค้กสำหรับสายสุขภาพเพราะว่าอะไรจุดเด่นคือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วใช้เฉพาะผลไม้แห้งแบบซันไดร์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่มีเติมน้ำตาลเข้าไปความหวานเนี่ยจะมาจากผลไม้แห้งที่บ่มอย่างดีเท่านั้นนะครับใครที่ชอบความแบบฉ่ำของผลไม้นะครับแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำผึ้งนิดนึงเครื่องเทศหน่อยนึงตัวนี้แนะนำจริงๆดีต่อสุขภาพด้วยนะครับและอีกตัวนะคะพรีเมียมไม่แพ้กันเป็นฟรุตเค้กน้ำทับทิมของเราค่ะคุณจะเห็นสีแดงแบบนี้มาจากน้ำทับทิมเข้มข้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ไม่มีน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมเลยผลไม้เป็นพรีเมียมแบบเดียวกับหวานธรรมชาติเลยค่ะคุณขาเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะด้วยน้ำทับทิมเข้มข้นค่ะที่เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองเนาะใช่แล้วล่ะครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมเนี่ยเรามาถึง2แบบจะเป็นแบบก้อนหรือแบบกล่องเนี่ยนะคะก็ราคาเท่ากัน 1,500 บาทกล่องแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าซื้อไปเสร็จแล้วหั่นไม่เป็นอ่ะหั่นแล้วไม่สวยอ่ะอาจารย์ขาหนูจะไปวางข้างถ้วยกาแฟในโต๊ะประชุมอาจารย์ขาหนูจะขายในร้านกาแฟแบบนี้ค่ะคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคะหยิบทั้งสไลด์วางขายได้เลยใช่หรือว่าเทศกาลแบบนี้นะครับซื้อไป1กล่องเนี่ยแจกได้เลย1กล่องมี12ชิ้นปั๊บ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 ครบองค์ประชุมอิ่มกันทั่วหน้านะครับฝากนะฮะฟรุตเค้กน้ำทับทิมแบบสไลซ์นะครับและฟรุตเค้กของเราที่มีเพิ่มเป็นน้องใหม่ล่าน้องใหม่เลย2รสชาตินะคะมาที่อันแรกก่อนเป็นฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนอาจจะดีถือชิ้นเล็กนานาถือชิ้นใหญ่ฮันนี่เลมอนของเราเนี่ยนะคะคุณคะหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเหลืองนะคะที่เรียกได้ว่าคุณแม่บอกว่ามัน refreshing เพราะว่ามันหอมใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้ำผึ้งมะนาวคุณมาทานฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนนะโอ้โหนี่เราไม่ได้อวยนะมันอร่อยจริงมันหอมแล้วก็มันฉ่ำจริงๆนะครับแนะนำนะฮะใครที่ชื่นชอบฟรุตเค้กอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นรสใหม่เลยนะฮะน้ำผึ้งมะนาวนะครับนี่สูตรพิเศษของอาจารย์เมย์และอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นขนาดปอนด์เดียวใช่ไหมคะใช่ครับ1ปอนด์ราคา550อันนี้ขนาด3ปอนด์นะคะตัวนี้นะคะราคา 1,500 บาทค่ะผลไม้พรีเมียมค่ะเหมือนกับตัวหวานธรรมชาติเลยใช่ไม่ใส่น้ำตาลทรายใช่ครับอันนี้คือหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ที่บ่มแท้ๆเลยอีกตัวนึง
เราจะไม่เรียกเขาว่าฟรุตเค้กเพราะเขาคือเนื้อบัตเตอร์อันนี้ค่ะคุณขาตอบโจทย์สายคาร์บใครที่ชอบทานเนื้อเค้กเยอะๆอาจารย์นี่สักทางเค้กออกมาต้องการฉ่ำเนยหอมนมตัวนี้เป็นไลท์ฟรุตเค้กริชบัตเตอร์ค่ะคุณขาเป็นเนื้อบัตเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเวลาทานแนะนำคุณเอาไปอุ่นนิดนึงเนื้อจะยิ่งฉ่ำแล้วคุณจะเห็นเราเรียกเขาว่าไลท์ฟรุตเค้กเพราะว่าเขามีผลไม้กระจายตัวบางๆแบบนี้แต่ตัดเข้าไปเจอทุกคำนี่เป็นเทคนิคการอบนะคะการผสมของคุณแม่กับคุณพ่อที่เนื้อผลไม้กระจายอยู่ทั่วแล้วไม่กระจุกอยู่ข้างบนหรือข้างล่างใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเรามาถึง7แบบเลยเรียกได้ว่าคุณผู้ชมกินวันละ1แบบก็ยังได้นะครับเนี่ยโอ้โหได้แบบนี้ปุ๊บสนใจแบบไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับสั่งทางไหนครับอาจารย์นานาครับถ้าสนใจนะคะอยากสั่งซื้อสามารถทักแอดยิ่งสักฟู้ดนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ค่ะทักมาพูดคุยกันได้เลยหรือถ้าเกิดอยากฟังเสียงนะอยากคุยกับพวกเราเพิ่มเติมทักเบอร์โทรศัพท์มาได้เช่นเดียวกันค่ะ0922658968ค่ะอย่าลืมกันนะครับคุณผู้ชมครับใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับขนมอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับพร้อมส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือเข้าไปดูสูตรอื่นๆนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือสำหรับใครนะฮะที่เป็นสาย YouTube นะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางมาใหม่เลยก็คือเว็บไซต์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com ครับในนั้นมีหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมทั้งคลิปรายการสูตรต่างๆข่าวสารเกี่ยวกับอาหารนะครับเข้าไปแล้วผมฝากแชร์ต่อกันเยอะๆนะครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลา 9:40 น.ค่ะทางช่อง 8 กดเลข 27 นะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟู้ดดิกชันนารีวันนี้เป็นตัว C นะครับเราเลือกเป็นชิคเก้นก็คือเนื้อไก่นั่นเองล่ะครับนี่ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเนื้อไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถทำได้หลายเมนูเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเลือกใช้ส่วนของสันในไก่นะครับนุ่มๆเลยนะฮะ